วัสดีครับทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับวันเกิดผมเองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ to you แฮปปี้เบิร์ธเดย์ to you และวันเกิดเราก็ต้องฉลองวันเกิดด้วยการไปเที่ยวถูกไหมผมก็เลยจะบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งตอนนี้เวลาเที่ยงคืนและผมก็จะกลับในเวลา5 โมงเย็นบินไปตอนเช้าและตอนเย็นก็กลับใน1 วันคนธรรมดาทำไม่ได้เลยต้องรวยมากด้วยต้องว่างมากด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกันเจอใครที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปเจอกันไงนี่ชิปครับ622นำท่านเดินทางไปยังโอซาก้าค่ะจะใช้เวลาบินไปที่ท่าอากาศยานคันไซประมาณ5 ชั่วโมง 5 นาทีนะคะแล้วข้างหลังจะมีปุ่มไหนก็ไม่ออก YouTube ป่ะ YouTube ช่อง1,000 วัตต์ไหมล่ะโอ้โหมาถึงญี่ปุ่นทั้งทีเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือการช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเริ่มทริปของวันนี้ด้วยการช้อปปิ้งกันครับทุกคนเราต้องยืนอย่างนี้เหมือนเขาหรอยังไง พนักงานน่ารักมากนี่คือเซเว่นนะครับเซเว่นของอิโตะมี3 ชั้นถ้าคนเป็นบิ๊กเมล่าโอ้โหเมาหมดเลยว่ะโคกวานิลาเว้ยเฮ้ยตัวนี้คือโยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบดื่มที่สามารถลดไขมันในช่องท้องได้อ๋อเฮ้ยต้องซื้อต้องซื้อนี่คือแรไอเทมนะครับเป็นช็อกโกแลตชูกาฟรีสำหรับใครที่ oh my God. ของหวานไม่ได้แต่ก็กลัวอ้วนสิ่งนี้เลยค่ะ oh my God. จัดไปอันนี้คือขนมทาเล่นที่เป็นอาหารเสริมมีอาหารเสริมเพราะเขาบอกว่าเป็นซัพพลีเมนต์นะครับคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่เยลลี่แต่ว่ามันมีคอลลาเจนถึง 4,000 มิลลิกรัมและวิตามินซี 60 มิลลิกรัมซึ่งญี่ปุ่นตรงเนี้ยไม่ได้อัดออกเองแล้วมีไกด์แปลอันนี้ค่ะอันนี้นะครับเป็นทิชชู่ที่แบบอ่อนโยนต่อจมูกสมมุติเวลาเราสั่งขี้มูกหรือมาป้ายขี้มูกใช่มั้ยจมูกมันจะแห้งใช่เคยเป็นหวัดแล้วแบบสั่งขี้มูกบ่อยๆจมูกตรงเนี้ยจะลอกแล้วก็จะแดงค้างๆเขาก็เลยผลิตทิชชู่ที่เป็นโลชั่นออกมานะครับนี่อันนี้ก็มีเขาจะเขียนว่าโลชั่นทิชชู่ก็คือแบบว่าเราจะสั่งขี้มูกให้ตายแค่ไหนก็ตามความชุ่มชื้นข้างจมูกของเราจะไม่หายไปเช่นและอันนี้ก็จะนุ่มดุดขนน้องอันนี้เป็นน้องต่าย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 นี่ก็คือเป็นทิชชู่ที่นุ่มดุดขนน้องปอมปอมนี่คือแปรงที่ไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่านะแต่มันเป็นแปรงที่ใช้แล้วมันจะปล่อยอิออนขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ฟันเราสะอาดมากแล้วเขาวิจัยมาแล้วว่าเราต้องแปรงฟันแบบเหมือนถือปากกาถือดินสออ่ะเพราะมันเป็นผ้าที่แปรงฟันได้ดีที่สุดมีอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับเรามาถึงแหล่งเขาทั้งทีเนี่ยตู้คีบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้คือสิ่งที่พานุวัฒน์อยากได้มาดิเฮ้ยเนี่ยมันติดอ่ะมันติดเหล็กอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยหน้าแห้งเลยนะเราอ่ะหมดไปเท่าไหร่600 เยนแล้ว600 เยนเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ200 บาทไม่ได้เลยได้ดิ100 เยนไปลงกลางเดี๋ยวขึ้นมาเฮ้ยเจ็บ
แกต้องได้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงขึ้นมาโอ้ยจิตยังเฮ้ยผมเริ่มท้อจากตู้คีบแล้วล่ะครับคีบเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะได้สักทีเลยเนี่ยรู้สึกการลงทุนมันสูญเปล่าแต่ก็ไม่ได้สูญเปล่าไปทั้งหมดนะเพราะระหว่างที่ผมคีบอยู่เนี่ยผมดันไปเจอของดีเข้าตู้ถ่ายรูปญี่ปุ่นครับจะพลาดไปได้ยังไงคุณเมื่อกี้ผมเข้าไปถ่ายรูปมาเว้ยเดี๋ยวผมไปดูรูปนะนี่คือต้นแบบนะครับก็บอกว่าแบบมันเป็นแบบนี้เว้ยไอ้เหี้ยคุณดูไอ้เหี้ยคุณดูตากูดิมึงโกหกกูมันไม่เป็นแบบนี้แสดงว่าคนเนี้ยตัวจริงคือตาเท่านี้เลยนะมาแล้วก็พิมพ์แล้วทีแล้วทีแล้วมาแล้วเราจะไม่เล่นอ่ะจะรับไม่ได้อ่ะทุกคนดูอันนี้คือคนที่เข้าไปในตู้นะเว้ยแล้วมึงดูผลที่ได้เว้ยเห็นแล้วท้อใจมากเลยไม่เป็นไรทุกการท้อใจเยียวยาด้วยการช้อปปิ้งครับสวรรค์ช่างเป็นตานะเขาได้ส่งของรักมาให้เราต่อหน้าต่อตาคุณโดนแล้ว1ตัวเอาตะกร้าครับเราซื้อตัวนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดเอาไหมแล้วของขวัญวันเกิดที่ซื้อไปแล้วล่ะยังไม่ได้เลยข้างหน้าคืออะไรอ่ะจิ๊กซอจิ๊กซอเราเปลี่ยนใจต่อนาโนบ็อกมาต่อจิ๊กซอมั้งดีไหมเฮ้ยถ้าเราต่อให้นี่เป็นของขวัญวันเกิดจะชอบปะชอบชอบจิ๊กซอเหรอชอบคนต่อเฮ้ยตอนนี้สวยจังคือความญี่ปุ่นน่ะเขาจะมีการสุ่มเว้ยซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องสุ่มกล่องเนี้ยซื้อไปก็ต้องลุ้นว่าจะได้อะไรทุกคนพันวัดล้มละลายแน่ๆพูดเลยน่าจะไหนมีรองเท้าลูฟี่ด้วยอ่ะทุกคนดูมันแบบคือมันน่าล้มละลายมากเลยเนี่ยดิก้าคือทุกคนร้านมันกว้างไปถึงฝั่งนู้นเลยอ่ะอันนี้นางก็ยังละลายอยู่ไปแล้วโปสเตอร์เหรออันนี้เป็นกระดาษอันนี้คือข้าวหัวที่อัปเดตแล้วป่ะใช่นี่คือข้าวหัวอัปเดตก็ดูอันนี้ดิอันนี้คือดีอ่ะดีโอ้ยก้อนๆข้างในด้วยอะไรแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์อันนี้คือตัวอะไรชื่ออะไรผู้หญิงคนนี้แกเป็นแฟนคลับแต่ว่าอยู่เมืองทะเลทรายหรอเนี่ยแผ่นรองเมาส์เอามือวางที่นมฟินปะมันแข็งนมแข็งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขอเตือนทุกคนด้วยความหวังดีแบบหวังดีจริงๆจริงๆนะครับช่วงหลังจากนี้เป็นช่วงที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมแนะนำให้ไปกินข้าวก่อนหรือใครที่คอแห้งๆนะกินน้ำไปก่อนเยอะๆเลยเยอะๆเลยเพราะช่วงหลังจากนี้อันตรายมากๆนะครับทุกคนตอนนี้มูฟมาที่ร้านอาหารแล้วหลังจากที่ไปช้อปปิ้งมาเป็นถุงใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าหมดไป 15,000 เยนหาร3ก็เหลือ 3,000 บาทยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะกลับไปซ้ำอีกตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านเรียกอะไรนะครับทันอะไรนะทันตันมีคือเป็นราเมงที่ไม่มีซุปเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ฮิตมากในย่านนี้ใช่ไหมฮะใช่โต๊ะจะเป็นโต๊ะบาร์แบบนี้นะทุกคนเขาบอกอร่อยมากสั่งเพิ่มเส้นพิเศษ300กรัม300กรัมแล้วผึ่งระดับ4เฮ้ยแต่2กำลังดีนะสำหรับคนที่แบบกินเผ็ดกลางๆไม่เผ็ดมากเทสก่อนนะ
ารถทำหน้าสมกับหน้าคนดูได้ไหมที่เขาไม่ได้ยินกับเราตอนนี้ทำหน้าแบบสดใสอร่อยมากแต่แบบของก็ยังแบบอยากได้ไม่ไม่มากันกูเหนื่อยหมดร้ายต่อใจมากร้านนี้อยู่มา45ปีแล้วนั่งมองกับพันวัดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าอยากวัดได้วัดจากคิวหน้าที่ใช้งานมาอย่างหนักหน่วงแชทเพิ่งเกิดคือเชฟจำเป็นต้องสวยขนาดนี้ไหมหน้าแบบเบบี้เฟสมากอะหน้าจิ้มลิ้มนะคะซูมหน่อยสิแกให้คุณดูเขาเห็นนี่คือไม่สนใจเรื่องหน้านะฉันเป็นผู้หญิงฉันได้มองเลยหน้าเขาแบบรูดผิวดีอะคือความลำบากของการที่มันนั่งอยู่หน้ากระทะแบบนี้อย่างหนึ่งคือเห็นจะจับต้องไม่ได้แล้วมันเหมือนแบบเรื่องอะไรมันกระตุ้นต่อมน้ำลายมากอะอันนี้คือเบียร์ 0% แอลกอฮอล์นะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาสูงสุดว่าไม่ใช่เบียร์ก็เขียนว่าไม่ใช่เบียร์ครับอ๋อแปลเป็นไทยก็คือไม่ใช่เบียร์สิ่งตรงนี้ก็คือเขียนว่าไม่ใช่เบียร์ครับตรงนี้ก็เหมือนกันว่าไม่ใช่เบียร์ครับเป็นไงแปลกปะแปลกมากลักษณะยังไงอ่ะรสชาติขอแบบละเอียดมากกินเข้าไปครั้งแรกมันเหมือนเรากินแบรนด์ซุปไก่สักอ่ะแต่กลิ่นเป็นกลิ่นเบียร์แล้วพอความแบรนด์หายอ่ะมันจะเป็นเบียร์ขึ้นมาเลยเว้ยสำคัญคือไม่มีแอลกอฮอล์เฮ้ยชิมได้มั้ยลองกลิ่นความกลิ่นคือเบียร์เลยอ่ะเหมือนแบรนด์มันเหมือนแบรนด์ดูฟองดิอันนี้คือน่าจะเป็นไนโตรเจนเดาว่าโอ้โหนี่ไงโตเกียวอะไข่เกียวมันเหมือนโตเกียวประเทศไทยนะเนี่ยมันคือโตเกียวเลยเว้ยนั่นอ๋อเอ้ยอันนี้เรียกว่าต้มเป็ดต้มเป็ดเชฟที่เนี่ยต้องมีการสอบเคยรู้โซมาเชฟต้องมีการแบบว่าสอบแข่งขันจากโรงเรียนที่แบบโคตรมากจะได้มาทำงานในร้านอาหารที่รุ่นที่นี่ครับแบบของส่วนใหญ่เขาจะมีเนื้อด้วยแต่ไอ้คนเนี้ยกินเนื้อไม่ได้เลยต้องปักมันแข็งแรงแข็งมากเสียใจว่ะมันเกินฉันว่ะอันนี้คือต้มเป้ต้มเป้เดินแล้วไม่เสียแน่นอนต้มเป้ต้มเป้ไปลองสิอร่อยยำไหนคีบออกมาให้มันดูแบบจืดใจผู้ชมสินี่อาต้อยด้วยค่อยค่อยอร่อยเหร
เล่นสักหน่อยก็ได้อุตส่าห์ชงหวานเจี๊ยบอร่อยมากคือทุกอย่างที่เรากินเข้าไปอ่ะมันหอมมากเพราะว่าสวยนั่นคือหอยเชลมาแล้วโอ้ดิซิสหอยเชลคุณดูมันไม่ได้เล็กๆนะสู้บอกกันนะใหญ่มากอันเนี้ยคืออุ้งมือของเราถูกป่ะเออหอยเชลอ่ะขนาดเกือบเท่าอุ้งมือมาแล้วนี่ปลาสีดำเต็มไปโอ้ยเชนี่คืออะไรคะซอสรสชาติเป็นไงตัวนี้เปรี้ยว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 อันนี้เกลือครับเกลือบอกเลยเกลือญี่ปุ่นคือดีไม่เค็มเหมือนบ้านเราอันนี้ซอสโชยุมันออกหวานๆเปรี้ยวๆผสมกันอ่ะมาลองกันเดี๋ยวจะลองให้หมดมับลองให้เดี๋ยวก่อนลองกันช้าๆขึ้นๆค่อยๆขึ้นสโลโมชั่นสุดอธิบายความรู้สึกหน่อยสิโอ้โหตาแดงว่ะตาแดงจะร้องไห้นี่เราเกลือเนี่ยเกลือใช่ว่าเกลือน่าจะดีสุดป่ะดีป่ะดีสุดป่ะทุกคนถึงไทยแล้วตอนนี้เราก็อยู่เซเว่นที่คิวสมอลคิวสมอลอะไรที่เซเว่นประเทศไทยแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีชายสีมีเกียวนะแกอ้าวแม่มาได้ไงอ่ะแม่บินตามมาญี่ปุ่นเนาะบินตามมาเที่ยว1วันคุ้มบินไปกลับญี่ปุ่นชิลๆไม่เหนื่อยเลยเที่ยวจนหัวเถิกเลยนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ายังอีกแกจะไปหลอกคนดูทำไมแกบอกเขาสิว่าเราไปเที่ยวกี่วันหยอกนะหยอกจริงๆแล้วผมไปเที่ยวมา5วันนะครับทำคลิปนี้ไว้แบบหยอกคนดูเฉยๆแกโดนต้มวายแกใช้คำว่าแบบไปเที่ยวฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยจริงก็ไปเที่ยวแหละไปเที่ยวแบบทำงานไปด้วยแต่เดี๋ยวทำงานเยอะกว่าเพราะฉันน่ะไปจมูกแล้วไปจมูกแล้วไปจมูกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้ดูอีกเยอะมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบเอาอย่าลืมติดตามช่องมิสเบลนะคะจุ๊บๆบ๊าย